เรื่องบ้านเหมือนว่าคนเขาคนมีข่าวว่าเราจะขายบ้านใช่ไหมคะเรื่องนั้นเคยพูดนานมาแล้วแต่ว่ามีคนมาถามว่าเอ๊ะบ้านปลายชีวิตจะไปอยู่อะไรยังไงหมายถึงบ้านปลายชีวิตบ้านปลายชีวิตเราก็เหมือนกับว่าเอ้ยเราอยากไปอยู่แบบบ้านสวนในบ้านปลายนะก็คือตอนนี้ยังทำงานอยู่ก็คือว่าบ้านปลายชีวิตเราอยากไปอยู่บ้านสวนเขาถามว่าอ้าวถ้าไปอยู่บ้านสวนแล้วบ้านหลังนี้ล่ะอ้าวบ้านหลังนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่เราก็ขายยังเพราะว่าพี่ฝนยังไม่บ้านปลายไงแค่วางแผนใช่วางแผนว่าเอ้ยถ้าเกิดแบบบ้านปลายชีวิตเราอ่ะเราชอบแบบชอบปลูกต้นไม้ชอบทำสวนเราอยากไปอยู่แบบพอเพียงเหมือนที่ในหลวงท่านสอนนะคะมีสวนมีบ่อปลูกเลี้ยงปลานู่นนี่นั่นคือครบวงจรเลยประมาณเนี้ยแต่นั่นคือบ้านปลายชีวิตตัวพี่ฝนจะตั้งไว้ไหมคะว่าต้องอายุเท่าไหร่อยากได้ช่วงไหนอยากได้ช่วงไหนพี่ฝนว่าไม่รู้สิว่าอยู่ที่ว่าเราอยู่ในวงการเนี่ยยังมีคนต้องการฟังเพลงจากเราอีกนานแค่ไหนอ่ะตอนนี้ก็49จะ50แล้วอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะ60มั้ยหรือยังไงอะไรเพราะตอนเนี้ยคนก็ยังแบบเอ้ยยังแบบว่าจ้างเราไปร้องเพลงยังแบบยังมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเราก็เลยเหมือนกับเราดูอายุงานของเราดีกว่าว่าเมื่อไหร่ที่งานมันเริ่มเบาเริ่มซาเริ่มจางแล้วพร้อมที่จะแบบให้เด็กๆแล้วเราค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้ค่ะด้วยความที่แผนนี้มันมาไวคนรู้ไวมันก็เลยกลายเป็นอีกเรื่องนึงเลยอีกเรื่องคนก็โยงแล้วมันมีเพจนึงออกมาแฉว่านักร้องสาวเสียงดีถังแตกถ่ายเงินแฟนคลับถ่ายของแฟนคลับอย่างเงี้ยหลายคนก็โยงมาเป็นที่เรามีชื่อพี่คนติดอยู่ด้วยติดอยู่ในโผล่ก็เห็นบอกว่าชื่อบนฟ้าแต่ว่าพี่ฝนไม่ได้อยู่บนฟ้านะพี่ฝนตกลงมาแล้วแล้วลงคือไม่เป็นไรแล้วแต่จะโยงไปแต่ว่าพี่ฝนบอกเลยว่าพี่ฝนไม่เคยไลฟ์ขายของเลยเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะตกไปเนาะแสดงว่าพี่ฝนรู้ข่าวนี้มาเห็นมาแล้วตอนเห็นรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่มีคนเข้ามาเม้นก็ไม่รู้สึกยังไงเพราะมันไม่ใช่เราไม่รู้ว่าจะตื่นเต้นไปทำไมอะไรประมาณนี้อย่างข่าวนี้ตัวของพี่ฝนเห็นเองหรือว่ามีแฟนคลับส่งมาให้ว่าขายของแฟนคลับขายเงินแฟนคลับอะไรใช่แฟนคลับส่งมาให้อะไรเงี้ยแต่เขาก็จะรู้ว่าเอ้ยแม่ไม่เคยไลฟ์ขายของคือแม่ไม่เคยขายของอะไรประมาณนี้ตัวของแฟนคลับเองเซฟความรู้สึกของพี่ฝนยังไงหลังจากตกเป็นข่าวครับพี่จริงๆเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่เชิงว่าเข้าไปต่อว่าให้เราหรือว่าไปเซฟเราอะไรยังไงเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่เราไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะเดือดร้อนไปทำไมอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าก็แค่ขำๆกันอะไรประมาณนี้โกรธแทนเหรอแบบแฟนคลับเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะมีบ้างแบบแค่แบบว่าฉุนๆว่าทำไมเอาเราไปโยงด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่เราอ่ะเราก็จะโกรธไปทำไมอะไรประมาณนี้ตัวของพี่ฝนเองจัดการกับความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากพอเป็นข่าวค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่แล้วพี่เนาะคนโจมตีรุนแรงเหรอแบบว่าคอมเมนต์มันโจมตีทำให้คนเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราทำอะไรอยู่เรารู้ดีแล้วก็ถ้าสื่อโซเชียลเนี่ยเราถ้าเรายังเล่นสื่อโซเชียลอยู่เขาก็จะเห็นว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้ซึ่งพี่ฝนก็มีงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าหนังหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มีงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราก็มั่นใจว่าเฮ้ยเราไม่เคยไลฟ์ขายของเราไม่เคยไลฟ์ขอเงินแฟนเพลงเราไม่เคยอะไรประมาณเนี้ยตัวของพี่ฝนเองเสพคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาไหมคะอ่านนะคะอ่านแต่ว่าเราก็พิจารณาว่าอันนี้มันใช่หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เราก็อย่าไปโกรธอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันใช่เราก็อย่าไปโกรธเพราะมันใช่สุดแล้วก็คือไม่ต้องโกรธเพราะว่าก็คือปล่อยผ่านปล่อยผ่านค่ะเราไม่อยากเสพเอาอะไรที่มันมาบั่นทอนจิตใจเราอยากจะให้เราแบบว่าคือเราทำงานแต่ละวันเราก็เจอปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากจะเอาปัญหาตรงเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาก็คือมันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นมากวนใจมากกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะไปอย่างก่อนหน้านี้ตัวพี่ฝนเองไม่มีโอกาสได้ออกมาชี้แจงอย่างเงี้ยคนก็เข้าใจผิดอยู่อ่ะมันกระทบมั้ยกระทบอะไรกับตัวพี่ฝนมั้ยฮะไม่กระทบนะคะเพราะว่าอย่างเราก็ยังทํางานเหมือนเดิมเราก็ยังแฮปปี้กับชีวิตเรายังมีความสุขเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าอย่างงั้นก็ถือโอกาสบอกชี้แจงตรงนี้เลยนะคะว่าพี่ฝนไม่เคยไลฟ์ขายของแบบซื้อนะคะซื้อนะคะไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะซื้อเดบช่วยเหลือหน่อยไม่เคยเลยแต่ถ้าแบบว่าจะไลฟ์ขายก็คือจะขายแบบสินค้าที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ที่เขาให้เราไลฟ์แล้วก็แบบเรามีสินค้ามาอันนู้นนี่นั่นก็คือเป็นไลฟ์ปกติแต่ไม่เคยที่จะแบบว่า
ไม่มีเงินขอเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยอันนี้พูดแบบขอชี้แจงเลยว่าไม่เคยขอเงินใครเพราะฉะนั้นข้อนี้ตกไปเนาะอย่าศิลปินดาราคนอื่นเรื่องคอมเมนต์ต่างๆถ้ามันรุนแรงเขาจะจัดการด้วยการที่แบบว่าเก็บหลักฐานไปฟ้องใช้กฎหมายมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนของพี่ฝนเองมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ถ้าสำหรับบางคนที่เขาอาจจะแบบเหมือนกระทบกับงานแล้วก็ทำให้เขาอาจจะเสียโอกาสในเรื่องงานหรือว่าอะไรหลายๆอย่างค่ะเขาอาจจะเสียผลประโยชน์เขาอาจจะฟ้องพี่ฝนว่าก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนตัวของพี่ฝนเองคิดจะดำเนินการไหมครับเพราะว่ามันไม่จริงเรารู้จะฟ้องอะไรแล้วก็เราก็ยังทำงานอยู่ปกติแล้วก็ในเรื่องงานต่างๆเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เห็นการทำงานของเราแล้วเขาก็คือไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหรือว่ามันเป็นอุปสรรคอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่มันแบบคือในความรู้สึกเรามันยังไม่มีอะไรรุนแรงนะในความรู้สึกเรานะมันก็ยังไม่กระทบกับงานแต่ถ้ามันรุนแรงหรือว่ากระทบกับงานหรือว่าต้องเราสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเพราะคำคอมเมนต์นี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันสุดท้ายพี่ฝนอยากจะขอบคุณอะไรแฟนคลับที่ช่วยปกป้องและซัพพอร์ตพี่ในทุกคนก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่รักพี่ฝนแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจพี่ฝนนะคะแล้วก็ติดตามและให้กำลังใจพี่ฝนมาโดยตลอดนะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็พี่ฝนสัญญาว่าพี่ฝนจะทำผลงานที่ดีๆออกมาแล้วก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะจะไม่ให้แฟนเพลงหรือแฟนคลับเนี่ยผิดหวังในตัวพี่ฝนอย่างแน่นอนค่ะสวยงามขอบคุณค่ะพี่ฝนขอบคุณมากนะ